มีหลายคนนะครับทักอินบ็อกซ์มาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการละอองสีบนกระจกนะครับอ่ะในที่นี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เป็นละอองสีติดกระจกนะครับสีขาวแบบนี้เนี่ยถูไม่ออกนะนี่ไม่ใช่ฝุ่นนะครับเป็นละอองสีมาเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำตัวช่วยนะครับนี่คือมีดทำความสะอาดกระจกนะครับหาซื้อได้ตามร้าน20บาทนะร้าน20บาทมีขายนะครับมันจะมาพร้อมเซตใบมีดสำรองให้ด้วยนะครับหลายใบอยู่นะคุ้มมากเลย20บาทนะครับอ่ะดูโฟกัสชัดๆนะครับละอองสีนี่วิธีการจัดการครับเราจะเอียงเฉียงอยู่ประมาณนี้นะเราจะไถไปเลยไถไปอย่างนี้อ่ะลองย้อนกลับนะครับนี่เริ่มบางเริ่มจางแล้วนะครับนี่แทบจะไม่ได้ใช้แรงกดเลยนะจับธรรมดาไถไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไถไปไถกลับอย่างนี้นะครับละอองสีจะค่อยๆหลุดเองไปเรื่อยๆนะครับวิธีการไม่ได้ยุ่งยากเลยคุณผู้หญิงก็ทำได้นะครับนี่เนี่ยครับประมาณเนี้ยเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับนี่อันนี้เป็นมีดทำความสะอาดกระจกโดยตรงนะครับหลายคนก็จะใช้ใบคัดตรงคัตเตอร์หรือใบมีดโกนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะแต่ตัวนี้มาพร้อมด้ามจับนะครับนี่ราคาไม่แพงด้วย20บาทนะเนี่ยหาได้ตามร้าน20นะครับมีขายแน่นอนนี่ก็ถ้าใครไม่สะดวกนะครับคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนะครับทิ้งไว้ในคอมเมนต์ราคาเหลืออยู่10กว่าบาทนี่แหละประมาณนี้นะทุกคนถ้าสนใจก็ลองสั่งไปติดบ้านไว้แล้วกันครับนอกจากกระจกรถยนต์แล้วสามารถใช้ได้กับกระจกบ้านเนื้อเนี่ยใครเจอปัญหาละอองสีนะครับติดกระจกบ้านนะหรือเป็นคราบฝังแน่นนะครับมีดตัวนี้ช่วยได้นะครับกระจกรถไม่เป็นรอยแน่นอนนะเนี่ยสะอาดเอี่ยมเลยนะครับนี่แก้ปัญหาง่ายๆนะครับไปละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปละ